สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจวันพุทธที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566กับดิฉันสื่อชดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าว ที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำสมาธิเราสามารถทำได้ทุกอิริยาบถท,ทุกภารกิจเราสามารถฝึกใจได้ให้สังเกตดูใจตัวเราเองสังเกตดูการกระทำการพูดการคิด ทุกอย่างที่เราทำว่าพอดีแล้วหรือยังไม่ว่าจะกวาดบ้านจะล้างถ้วยล้างชามจะหั่นผักงานต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งเราต้องทำถ้าเราสามารถทำงานเหล่านี้ให้พอดีได้แล้วเราก็สามารถฝึกใจให้พอดีได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของใจเราสามารถที่จะฝึกได้นะคะในทุกๆเอริยาบทแล้วก็ทุกช่วงเวลาด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญต่างๆกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวัดห้วยตองศักจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะพระพิสุสงฆ์จำนวน1111 11รูปทั้งในพื้นที่วัดห้วยตองศักและออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ เนื่องในวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดห้วยตองศัก อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะพระพิสุสงฆ์จำนวน1111 11รูปทั้งในพื้นที่วัดห้วยตองศักิและออนไลน์ทางแอปพลิเคชันซูมด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะกัลยนมิตรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากพระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าอาวาส วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายรุ่งสุริยาเชียงชีระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวงเปาเป็นประธานฝ่ายคารวะถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนแพทย์หญิงสาวนีวิบูลสันตินำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอราธนาศีลห้าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนจากนั้นนายแพทย์นพรัตวิบูลสันติ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานตักบาตรพระ1111 11รูปในครั้งนี้ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายคีฬานเพสัตพิธีกล่าวคำถวาย้ายานพาหณนะ พิธีกล่าวคำถวายพื้นที่ลานธรรมรัตนเจดีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบวชสมณเณรและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวถวายกองบุญทั้งในพื้นที่และออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งมีการกล่าวทั้งภาษาบาลีภาษาไทยและภาษาจีนพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุรร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบิณฑบาตจากสาธุชนที่ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างพลังของชาวพุทธที่มีใจรักในพระพุทธศาสนามาช่วยทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ยังเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเรนทิราทิพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระการประชวร จากนี้นอกจากนี้ยังนำเข้าสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ถวายแด่พระสงฆ์323วัดในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจพุทธบุตรผู้รักษาพระพุทธศาสนาในภาคใต้โดยเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ ก็เป็นภาพที่นาอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธร,ร่วมใจกันนะคะสั่งสมบุญใหญ่แบบนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะวัดราชบรรณวิหารบังกลาเทศร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจัดบรรพชาสมณีน,นบังคลาเทศจำนวน500รรูปเพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนค่ะ เมื่อวันที่10บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดราชบรรณวิหารประเทศบังกลาเทศร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสมเนรจำนวน500รูปในโครงการบรรพชาสมเนรครั้งที่3นณวัดปัญชารีสันติปูอรันกุติเมือง คากาสารีค่ะประเทศบังคลาเทศโดยได้รับความเมตตาจากพระาศาสนารักขิตะมหาเถโรเจ้าอาวาสวัดบัญชารีสันติปูอารันกุติเป็นพระอุปชาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเครือวัดราชบรรณวิหารพระอาจารย์สมานฐานะสโมและคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายร่วมพิธีครองอังสะให้กับธรรมทายาท ซึ่งโครงการบรรพชาสมนเนรได้เว้นว่างการจัดโครงการบรรพชามานานกว่า3ปีดังนั้นการจัดบรรพชาสมนเนรครั้งนี้นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับบังคลาเทศสำหรับโครงการบรรพชาสมนเนรประเทศบังกลาเทศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวัดราชบรรณวิหารประเทศบังกลาเทศวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยจัดอบรมระหว่างวันที่8ถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณวัดปัญชารีสันติปูอารันกุติเมือง คากาซารีประเทศบังกลาเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองนำพาสันติสุขให้แผ่ขยายไปทั่วทั้งประเทศบังกลาเทศและทั่วโลกสืบต่อไป ด้วยสามเณรทั้ง500รูปได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยหลักปฏิบัติความดีสากล UG5 ได้ปฏิบัติธรรมฝึกจิตใจให้ผ่องใสและได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ต่อไปอีกด้วยค่ะ ต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตา์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนื่องในวันเด็กดีวีสตาประจำปีพุทธศักราช2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่12กุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไผ่ทูลมหาลาโภประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อเป็นประธานสงศ์ได้รับเกียรติจากดรสราวุธขันยาผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ได้กล่าวเปิดงานรวมพลังเด็กดีวีสตา์พร้อมทั้งได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักเรียนจากโรงเรียนสองแคววิทยาคมโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยและโรงเรียนวัดวังขามป้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเด็กๆก,ก็ได้ร่วมทำกิจกรรมกันตลอดทั้งวันทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกปวัตนสูตร โดยเด็กๆมีความตั้งใจสดมน์กันเป็นอย่างดีและนั่งสมาธิร่วมกันนอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมได้แก่ฐานบรรพชาสมเนรฐานพุทธประวัติฐานภาพยนตร์สามิติเรื่องรักแลกพบและฐานความดีสากลทั้งนี้ยังเปิดโรงทานสำหรับอาหารกลางวันรวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาคารและก็แจกของขวัญอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะเพื่อการพัฒนาตนเองและพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งทุกกิจกรรมในวันนี้สร้างความประทับใจให้กับน้องๆทุกคนรวมทั้งพี่ๆสตาฟจากโรงเรียนสันติสุขและโรงเรียนสองแคววิทยาคมทางด้านท่านประธานสง์ก็ได้กล่าวให้โอวาตอนหนึ่งว่าหลังจากผ่านช่วงโควิด -19 เราไม่ได้รวมพลังการสร้างความดีแบบนี้มาเกือบ3ามปีวันนี้ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมรวมพลังอีกครั้งขออนุโมทนากับคณะครูที่อนุญาตให้นักเรียนได้มาร่วมกิจกรรมและขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการศึกษาของรางวัลอาหารและเครื่องดื่มทำให้งานรวมพลังเด็กดีวีซ่าในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีค่ะ ุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปรับชมข่าวงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดฝอกวงซานได้จัดพิธีสดุดีพระคุณพระธรรมาจารย์ชิงหวินต้าซือผู้สืบทอดนิกายหลินจี้ลำดับที่48เจ้าอาวาสผู้สถาปนาวัดฝอกวงซาน วัดฝอกวงซานเมืองเกาสงใต้หวันได้ประกอบพิธีสดุดีพระคุณพระธรรมจารย์จิงหวินต้าซือผู้สืบทอดนิกายหลินจี้ลำดับที่48เจ้าอาวาสผู้สถาปนาวัดฝอกวงซานซึ่งได้มรณภาพด้วยอาการสงบเมืม่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ที่ผ่านมาสิริรวมอายุ97ปี โดยวัดฝอกวงซานได้มีการเชิญสรีระร่างของพันธรรมรจารย์ชิงหวินต้าซือเพื่อนำไปประกอบพิธีสดุดีเทิดเกียรติและประกอบพิธีส่งร่างตามธรรมเนียมประเพณีในวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากประธานาธิบดีช่อิงเวิน ประธานาธิบดีของไต้หวันนายเฉินเจี้ยนเหลินนายกรัฐมนตรีนายหลินโยช่างรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยนายเฉินฉีไม้นายกเทศมนตรีเมืองเกาสงพร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและมีประชาชนชาวไต้หวันและศิษยานุสิ์ชาวต่างชาติ ได้เข้าร่วมพิธีสรุดีเทิดพระคุณอย่างล้นหลามโดยประธานาธิบดีใช่อิงหวนได้ออกประกาศสรรเสริมพระคุณและไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านธรรมจารย์ชิงวินซึ่งผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของไต้หวันอีกด้วย ในการนี้วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีคณะผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจำนวนเก้ารูปนำโดยพระวิเทศธรรมาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดสาขาวัดพระธรรมกายในไต้หวัน พร้อมด้วยผู้แทนรูปพระธรรมในไต้หวันได้เข้าร่วมพิธีสระดูดีพระคุณเพื่อน้อมอุทิศบุญถวายต่อการจากไปของพระธรรมจารย์ชิงวินต้าซือพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่เมตตาต่อหมู่คณะวัดพระธรรมกายเป็นกัลยาณมิตรที่เยี่ยมที่ดีเยี่ยมของวัดพระธรรมกายมายาวนานหลายสิบปี มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุูรณาทิตย์และพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาวโดยภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรบนชยาไขจัดไขจันเสร็จเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นเสิริมงคลส่วนผู้แทนประธานนำกล่าวคำ ได้น้อมนำขอภัยนะคะส่วนผู้แทนประธานนำกล่าวก็ได้น้อมนำธัยธรรมถวายแด่แทมประธานสง์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักกป่าวัตนสูตรและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณปาตรีโบเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรทีน่าบะทุมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพร้อมทั้งกล่าวสมโมชนียขถาและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันรับฟังธรรมะดีๆจากพระรัตพลเถรพโลเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะส่วนที่วัด ภาวนาซานเดีโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีถวายกองบุญปัญญาบรารมีและพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกปวัตนะสูตรและประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบาร,รมีโดยมีกลาลยานมิตรสมพรกลาลยานมิตรนินลวันปาระเคนและกลาลยานมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลยาณมิตรสมดีกัล,ลยาณมิตรสีมรแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะประธานและสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระใบดีกาพระใบดีกาพระประเวศวราสโยเจ้าวาดวัดภาวนาซานเดียโกท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตาให้โอวาทว่าวันนี้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญบารมีด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิถาวายกองบุญหนังสือธรรมะและได้ฟังธรรมเมื่อมีปัญญาแล้วการทำธุรกิจหน้าที่การงานก็จะสำเร็จได้โดยง่ายจะสร้างบารมีก็ง่ายดายมีหนทางสวรรค์และพระนิพพานเป็นที่ไปในที่สุด จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธยังความปรับปร้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด และพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือ กัลยาณมิตรชัชมนแก้วอ,อัมพรกัลยาณมิตรวิชพลกัลยาณมิตรวิชภาสพรฉัตรรัตนพิธีบุเบพเปตตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์กัลยาณมิตรโดนัลด์โฮคลด์กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มิไทยกัลยาณมิตรมานี กาลยานมิตรสกอตต์รอเรนเซนส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกาลยานมิตรนายแพทย์มานัทกาลยานมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกาลยานมิตรประมวลศิลป์กาลยานมิตรโดนัลด์ฮอกแลนด์กาลยานมิตรชัชมนแก้วอัมพรกาลยานมิตรวิชพลกาลยานมิตรวิชภาดพรฉัตรรัตน์ พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตหาหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพภาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผ่านระบบซูมค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมทั้งนำประกอบพิธีบุพเปตะพรีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นกัลายาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นผู้แทนประธานบุญพิธีได้ถวายผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายคีลานภพสัตว์โดยมีกัลายาณมิตรสุพิชา กลยาณมิตรพิมพ์แขสายสมอนกลัลยนานมิตรเรวดีนอร์แมนกลัลยนานมิตรสมบูรณ์วัดกินกลัลยนานมิตรคำชมชื่นและกลัลยนานมิตรเสวณีปิ่นเพชรเป็นประธานพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานก็ได้ถวายธยธธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะ ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในต่างแดนที่ได้สั่งสมบุญกันในทุกๆโอกาสเลยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศมาให้ติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง9อันดับ7แก้วภูทร8อันดับ8นครหลวง12อันดับ9้านครหลวง11และอันดับ10นครหลวง16ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักกวบวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดประทุมธานีอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดลำปางอันดับ5จังหวัดสระบุรีอันดับ6จังหวัดบึงการอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ9จังหวัดกาญจนบุรีอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะขอเชิญผู้มิบุญทั่วโลกค่ะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกระปวตนะสูตรเนื่องในวันมาคับบูชาตรงกับวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2,566ด้วยยอดสวด5,170ล้าน1,250จบ สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันเข้ามานะคะที่เว็บไซต์ f r o b y s i r w e r c o m ค่ะและขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายโคมครับประทีปในวันเสาร์ที่25คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566พิธีกรรมจะเริ่มนะคะในเวลา9นาฬิกา30นาทีบริเวณหน้ารัตนบันลลังสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานบุญหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะและขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีสวรรค์องค์พระพระบรมพุทธเจ้าทำด้วยซิลิคอนบอลสีทองเหมือนพระธรรมกายประจำตัวองค์พระปางสมาธินั่งหลับตา องค์พระพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีสวรรค์ประจำสี่ทิศทิศละหองค์รวม24องค์พร้อมทั้งขอเชิญร่วมจารึกชื่อในแผ่นโลหะเพื่อประดิษฐานภายในชานองค์พระพระบระมพุทธเจ้าซึ่งพิธีหล่อองค์พระพระบรมพุทธเจ้าและหย่อนสุวรรณนิธิ กำหนดจัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจำนวนสีครั้งตลอดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,566ดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2,566วันมาคะบูชาพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศตะวันออกวันอาทิตย์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2566 พิธีหลอบพระบรบมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศใต้วันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหลอบพระบรบมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศตะวันตกวันอาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหลอบพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศเหนือค่ะ และขอเรียนเชิญน้องๆเยาวชนชายร่วมกิจกรรมดีๆนะคะปิดเทอมเติมความดีด้วยการบวชสมณีโดยจะอบรมระหว่างวันที่26มีนาคมจนถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะโดยยุวธรรมทัยยารุ่นที่31รับสมัครนักเรียนอายุ10ถึง13ปีมัชชิมธรรมทัยยารุ่นที่27รับสมัครนักเรียนอายุ14ถึง17ปี ธรรมธญาตอุดมศึกษารุ่นที่50รับสมัครนักศึกษาอายุ18-30ปีค่ะซึ่งสามารถสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19มีนาคมนี้สมัครง่ายๆเลยค่ะผ่าน l ลายไอดีนะคะที่ s i tty 072หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077 6000ค่ะ ก็มีโครงการดีๆมากมายให้น้องๆเยาวชนได้เลือกนะคะที่จะปิดเทอมเติมความดีร่วมกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าตะโตยาติมาตาปิตุร่มเงาแห่งบิดามารดาย่อมอำนวยความสุขให้ได้วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน กราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ